ถ้าเกิดคุณชมติดตามผมตั้งแต่สมัยแรกๆหรือติดตามผมใน TikTok Channel ก็จะเห็นว่าเฮ้ยพี่เม้งพี่เล่นการ์ดยูกิด้วยเหรอครับพี่จริงๆแล้วคือผมก็เป็นคนที่เก็บสะสมการ์ดยูกิเว้ยแล้วก็ชอบมาตั้งแต่เด็กอะตั้งแต่แบบดูในอนิเมะที่แบบโอ้โหเขามาเล่นดูเอลมอนสเตอร์กันแล้วเห็นมีมอนสเตอร์โผล่มาแบบสามารถสั่งได้ว่าเฮ้ยบูอายไว้แล้วก่อนโจมตีอีกฝ่ายไลท์พอยต์นี่ปุ๊บปุ๊บโหโคตรชอบผมแบบโคตรชอบเลยผมตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วจนถึงปัจจุบันเนี้ยก็ยังชอบอยู่แต่ถามว่าผมมีการ์ดยูกิเยอะไหมก็มีเยอะอยู่พอสมควรเอาให้ดูจริงๆจะมีเก็บเป็นแฟมๆด้วยนะแต่นี้ก็คือว่าเก็บแยกเอาไว้เพราะว่าเอามันใส่กล่องแบบผู้ชมนี่คือเก็บกูเก็บได้ตลกมากเลยนี่อันนี้หายากนะคุณผู้ชมไม่ค่อยมีเห็นการเป็นการ์ดพ่อมดจอมเวทมนต์ดำเนี่ยแบบมีเชียเนี่ยแต่จะเป็นอาร์ตแรกๆเลยตั้งแต่แบบผลิตอยู่กับบันไดอ่ะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนอกจากนี้ยังมีเอ็กโซเดียด้วยนี่เห็นไหมเอ็กโซเดียผู้ถูกปิดผนึกโอ้โหมันมองไม่เห็นว่าผมกลางแฮะมีนี่มีหัวมีแขนซ้ายมีแขนขวามีขาซ้ายแล้วก็มีขาขวาเห็นไหมคุณผู้ชมมันมาต่อกันแบบนี้ได้ปุ๊บนี่เห็นไหมเอ็กโซเดียผู้ถูกปิดผนึกนะครับผมนี่คือแบบเป็นอาร์ตแรกๆเลยที่แบบยูกิทำกับบันไดก่อนที่ลิขสิทธิ์จะเปลี่ยนไปเป็นของโคนามินะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการ์ดที่ผมมีนะมันหายากนะอันนี้ให้ดูแบบซิมเพิลก่อนถามว่าตอนนี้มีอยู่เยอะไหมก็ต้องบอกว่าพยายามเก็บที่แบบการ์ดที่ตัวเองชอบหรือว่าตัวเองอยากได้จริงๆนะครับผมทีนี้ที่ผมมาถ่ายวันนี้ก็เพราะว่าผมไปเจอการ์ดคอลเลกชันนึงเว้ยในกลุ่มออนไลน์เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่เขาจะเป็นกลุ่มแบบมีเขียนเลยว่ามีเด็กอะไรบ้างแล้วก็ลงราคาไว้ไหมว่าเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็จะเป็นภาพแบบนี้เลยปึ๊บเห็นไหมเขาจะมีเป็นการ์ดเป็นเด็กให้ดูเลยเว้ยซึ่งผมสนใจเด็กนี้ฟึ๊บนี่คุณผู้ชมใครที่แบบเคยตามยูกิภาค GX น่าจะรู้จักไอ้ตัวนี้นะเห็นไหมมันคือโมเกะโมเกะน่ารักมากเลยคือแบบเขามีครบนะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นปะมีร่างฟิวชั่นมีมอนเตอร์ร่างปกติโมเกะโมเกะนะครับผมแล้วก็มีตัวใหม่ด้วยที่เพิ่งมาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนะครับผมเป็นอาร์ตใหม่เลยเนี่ยแล้วคือแบบเป็นเด็กที่ผมมองว่าครบอยู่พอสมควรเห็นไหมมีโมเกะโมเกะกดเกี้ยวด้วยเฮ้ยโคตรอยากได้นี่นะครับผมแล้วคือผมไปเจอมาเขาขายในออนไลน์ราคาดีมากคุณผู้ชมเห็นปะเนี่ยโมเกะโมเกะ300 บาทโอ้โหราคานี้มีที่ไหนจัดเลยนะครับผมก็นั่นแหละสั่งไปแล้วนะครับผมรอดูอีกทีนึงว่าเขาจะส่งมาให้ตอนไหนแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นหลังจากนี้ไม่เกิน 2-3 วันเดี๋ยวให้ดูกันว่าสุดยอดเด็กโคตรโหดในสมัยภาค GX ที่ผมสั่งมาจากเน็ตเด็กพิกนี่จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปตอนที่ของมาส่งกันเลยได้มาแล้วคุณผู้ชมนี่ผมถ่ายคลิปหลังจากวันที่ถ่ายต้นคลิปประมาณ2หรือ3วันได้นะครับผมเดี๋ยวมาบอกให้ดูกันวันนี้ขายดัดฟ้าแสงสวยมากลมอาจจะแรงหน่อยนะครับคุณผู้ชมขออภัยด้วยเพราะว่าเราอยู่บนดัดฟ้าโอ้โหนี่แพ็คแบบนี้คุณผู้ชมเอาจริงเวลาผมสั่งการ์ดเขาชอบแพ็คแบบนี้หมดนะอันนี้ถือว่าแพ็คดีนะติดโฟมอย่างดีนะครับผมมันไม่เห็นหน้าผมว่าเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนมุมถ่ายดีกว่าอยู่ในพุ่มไม้โอ้โหมีคนสวยมาคุณผู้ชมไปดูคุณผู้ชมได้ยินเสียงผมป่ะนะลมแม่งแรงมากเลยโอเคดูความหนาของมันคุณผู้ชมคือผมสั่งการ์ดมาอย่างที่บอกแหละมันไม่ได้เป็นการ์ดใบๆเว้ยแต่รอบเนี้ยเราสั่งเป็นเด็กเพราะฉะนั้นมันต้องหนาแบบนี้นะครับผมนี่คือถือว่าแพ็คมาดีนะคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมโอ้ติดอย่างดีดูครับมาแล้วมันคือเด็กโมเกะโมเกะนั่นเองโอ้โหแกะแบบใส่ซองแบบเหมือนการ์ดปลอมสมัยก่อนเคยเห็นว่าที่มันแกะเป็นซองแบบนี้นะเราเคยซื้อแบบการ์ดแปรไทยสมัยก่อนนะทั้งหมดผมว่าน่าจะแบบเด็กหนึ่งพอดีอ่ะนับก่อนนะว่ากี่ใบสี่สิบแปดใบครับคุณชมถือว่าเล่นได้เลยเด็กเนี้ยเพราะว่าเด็กขั้นต่ำยูกิก็ต้อง40 ใบคุณชมนี่มีเอ็กซ์ตร้าเด็ก3 ใบก็คือการ์ดฟิวชั่นนะครับผมอีก40 กว่าใบก็คือเป็นการ์ดปกติที่เล่นได้ใช้ได้ลองดูคุณชมผมสั่งเด็กสุดโหดนี่เด็กมุกเกะมุกเกะในอินเทอร์เน็ตเขามีอะไรมาบ้างนะครับผมอันดับแรกเลยนี่คิงมุกเกะมุกเกะ3 ใบด้วยกันเห็นไหมโอ้โหแบบเป็นมอนเตอร์ที่แบบผมโคตรชอบอ่ะเห็นปะมอนเตอร์แบบตัวใหญ่เบลเลอร์ถ้าแบบเทียบกับในอนิเมะที่แบบเห็นนะก็แบบว่าตัวใหญ่ตุ้มใหญ่เท่าฟ้าขนาดนั้นเลยไม่มาถึงขนาดแล้วเวอร์มันก็เองนะครับผมก็ให้มา3 ตัวนะครับต่อมามีมอนเตอร์อะไรไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้จริงตัวนี้ไม่เคยเห็นในเด็กเหมือนกันก็ให้มาด้วยนะครับผมไฮแม็ก
นี่มุกเกะมุกเกะ3ตัวโอ้โหแบบอยากได้แบบครบมานานแล้วผมที่มีทุกวันนี้อยู่ในแบบแฟ้มเก็บการ์ดอ่ะมีแค่2ใบเว้ยไม่เคยมีครบ3ตัวแล้วมีครบ3ตัวเลยนะอย่างน่ารักดูหน้าน้องเหมือนมาร์ชเมลโล่แล้วก็มีอันนี้ครับผมนี่อันนี้เป็นมุกเกะมุกเกะเวอร์ชั่นใหม่การ์ดล่าสุดนะแต่ว่าผมอ่านเอฟเฟคคร่าวๆของไอ้ตัวนี้แล้วแทบไม่ต่างจากเดิมคุณผู้ชมเหมือนมีเพื่อให้แบบมาบัฟไอ้มุกเกะมุกเกะออริจินอลเฉยๆนะครับผมเพราะว่ากฎของยูกิอธิบายก่อนมันจะมีการ์ดเราสามารถมีการ์ดซ้ำกันในเด็กได้แค่3ใบเท่านั้นคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเรามีน้อยกว่านั้นอ่ะมันอาจจะแบบทำให้เล่นคอมโบต่อยลำบากไอ้การ์ดเนี้ยที่มีมามันเพื่อทำให้เราเล่นคอมโบของมุกเกะมุกเกะได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่อาร์ตสวยขึ้นนะผมชอบดูดิมันดูแบบมีความวิ่งวับวิ่งวับอยู่ข้างหลังชื่ออยู่ข้างหลังอาร์ตเวิร์กอ่ะต่อมาเขาให้มาอีกมีเป็นตัวนี้ผมเป็นกิกะไบต์นะอันนี้เป็นมอนเตอร์1ดาวธาตุน้ำรู้สึกจะไม่ใช่เผานางฟ้าให้มาทำไมไม่รู้แต่ก็ใช้ได้อยู่นะครับผมต่อมาไอ้ตัวนี้ผมจำได้ว่าไอ้ตัวนี้มันเหมือนจอมมารหน่อยแต่ถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นเผานางฟ้านะคุณผู้ชมเชื่อป่ะไอ้ตัวเนี้ยมันคือเผานางฟ้าเว้ยผมไม่เชื่อเหมือนกันเดี๋ยวไปสืบค้นอีกทีนึงว่ามันจริงหรือเปล่านะครับผมแล้วก็มีตัวเป็นน้องกุ้งต่ายอะไรไม่รู้3ตัวนะครับผมน่ารักดีเอาจริงๆก็คือซื้อเด็กนี้มานี่เพื่อแบบมาอยากได้มังเก็บมังเก็บล้วนๆเลยแล้วก็เป็นตัวนี้ผม3ตัวคอมโบเหมือนกันไม่รู้ตัวอะไรแต่ว่าคุณชมดูตัวนี้ครับผมมันมีแค่ดาวเดียวใช่ปะพลังโจมตีแค่100คุณชมแต่ว่าพลังป้องกันดูครับผม 2,000 เชี่ยพลังป้องกันอย่างเยอะคือเอาหมอบคว่ำบนสนามแล้วแบบมอนเตอร์อีกฝ่ายแบบ4ดาวสักพลังโจมตีสัก 1,000 กว่าตีมาเราหงายปุ๊บป้องกัน 2,000 ดุ้งต่อมาอันนี้โหการ์ดที่ผมโคตรชอบอะนี่โมเกะโมเกะกดเกลี้ยวเวอร์ชันแปลภาษาไทยผมจำได้ดูในอนิเมะภาค GX นะผมเอฟเฟกต์มันนี่คือแบบโคตรโหดเดี๋ยวผมอธิบายทีตอนหลังคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่าเด็กโมเกะโมเกะมันในการในตลาดมันหายากหาง่ายขนาดไหนแต่ว่าถามว่าสำหรับตัวผมอะผมไม่ค่อยเห็นเว้ยเลยคิดว่าสำหรับผมคือมันหายาก ส่วนที่เหลือก็จะเป็นการ์ดทั่วไปคุณผู้ชมมีอันนี้อีก3ใบโรงงานผลิตแห่งความมืดมีการ์ดพลังสลับนะครับผมแล้วก็มีที่เหลือก็จะเป็นการ์ดซ้ำๆกันคุณผู้ชมการที่มันซ้ำกันไม่ใช่เรื่องแย่คุณผู้ชมสำหรับการยูกิคือมันเป็นแพทเทิร์นของมันที่สำคัญเราสามารถต่อคอมโบได้อยู่แล้วครับผมมีพูดเผื่อไว้ก่อนเผื่อคุณผู้ชมไม่เข้าใจว่าแบบเฮ้ยพี่เขาให้การ์ดมาซ้ำกันเยอะจังเลยในหลักเทคนิคแล้วถ้าเกิดเราซื้อเป็นเด็กอ่ะมันต้องมีการ์ดซ้ำกันเว้ยโอเคมาแล้วผมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้40กว่าใบเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าไอ้เด็กอันนี้ที่ผมซื้อมาจากเน็ตมันโหดขนาดไหนคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูนี่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะโชว์คอมโบให้ดูง่ายเลยสมมติว่าเรามีบนสนาม2ตัวใช่ปะโมเกะโมเกะไม่ต้องถึง3ตัวเอาแค่2ตัวพอนะครับผม2ตัวนี้แอทแทกของโมเกะโมเกะคุณผู้ชมดูก่อนพลังโจมตีของมันจะอยู่ที่300นะครับผมแล้วก็พลังป้องกันอยู่แค่100พอเท่านั้นผมคือพลังโจมตีน้อยมากป้องกันก็โคตรน้อยเลยนะครับผมสมมุติวางแบบนี้และผมเปิดใช้เวทต่อเนื่องโมเกะโมเกะโกรธเกี้ยวอยู่บนฟิลของผมแล้วว่าสมมุตินะครับคุณผู้ชมบนสนามฝ่ายมีมอเตอร์พลังโจมตีสัก1,000ไปผมในแบนเทิลเฟสของผมผมใช้โมเกะมากับผมโจมตีตุ้ม300เวียดกับ 1,000 ผมแพ้ครับผมตัวนี้ตายใช่ปะแล้วก็เข้าไรบอยผม700แต่เอฟเฟกต์ของเวทตอนนี้ผมเปิดไว้โมเกะโมเกะกดเกี้ยวเท่าที่ผมจำได้ก็คือเมื่อมอนเตอร์เผานางฟ้าของเราลงสู่สารถูกโจมตีแล้วก็ตามผมปุ๊บมอนเตอร์ชื่อโมเกะโมเกะบนสนามเราจะเปลี่ยนแอทแทคจาก300เป็น 3,000 ทันทีคือเพิ่ม10เท่าจากที่ตอนแรกตัวนี้มีอยู่300พอมอนเตอร์เผ่านางฟ้าบนสนามเราถูกกำลังลงสู่สารปุ๊บจากการต่อสู้ตัวนี้เปลี่ยนเป็น 3,000 ทันทีแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูถ้าสมมติว่าผมมีโมเกะโมเกะ3ตัวใช่ป่ะตายไป1เหลือ2ตัวเปิดกัดเวทนี้ปุ๊บพลังโจมตีจาก300เปลี่ยนเป็น 3,000 3,000 เรามีมอนเตอร์1ดาวแอทแทค 3,000 บนสนาม2ตัวผมตีส่วนเพื่อแต่งฝ่ายตรงข้ามไปไอตัวเมื่อกี้ 1,000 ตุ้มเข้าไปเลยอีกเท่าไหร่ 2,000 ตีอีกตัวนึง 3,000 ตุ้มเข้าไปแล้วพออีกฝ่ายเต็มๆ 4,000 พอยโคตรโหดนะผมจำได้ตอนดูในอนิเมะของภาค GX นี่คือแบบการ์ดอะไรวะเนี่ยคอมโบมึงแบบโหดเกินก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมคร่าวๆประมาณนี้ผมเด็กยูกิสุดโหดที่ผมซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับผมเอาจริงทำผมคุ้มไหมผมว่าคุ้มนะผมซื้อมาแค่300กว่าบาทคุณผู้ชมบวกส่งบิ๊กก็300-350ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมได้เด็กมา40กว่าใบถ้าถามว่าเด็กเนี้ยเอาไปเล่นได้เลยไหมผมมองว่ายังเล่นไม่ได้เว้ยเพราะว่ามันยังมีการ์ดบางใบที่แบบว่าใช้ในเด็กไม่ได้ต้องเอาออกหรือว่าต้องเอาใส่มาเพิ่มบ้างนะครับผมต้องไปจัดเด็กอีกทีนึงถ้าเกิดว่าผมจะไปเล่นจริงๆนะแต่ถามว่าผมเอาไปเล่นจริงๆไหมก็น่าจะไม่อยากเก็บสะสมไว้เฉยเพราะว่าผมชอบโมเกะโมเกะไงตั้งแต่ดูภาค GX มาแบบสมัยเด็กๆตอนอยู่แบบม.2 ม.3 อ่ะแบบโคตรชอบเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้มีโอกาสได้จับเด็กจริงๆแล้วนะครับผมนั่นแหละคุณผู้ชมประมาณนี้นะ40กว่าใบผมถือว่าคุ้มนะครับผมคลิป
นี้ประมาณนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรที่แบบผมจะไปซื้อจากเน็ตอีกไหมคุณผู้ชมดูเดี๋ยวเอามาให้ดูกันในคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องแมงด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ